Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647ช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดย MyMo MyCard สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creationและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plusจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจะฟังรายการของเราสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้หรือจะเอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราก็ได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ส่วนคำถามก็ฝากเข้ามาได้เลยนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้ฝากมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นการประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วคำถามถามว่างานอภิมหากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปี2017จัดขึ้นที่ใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับและนี่ก็คือรายชื่อ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีได้แก่คุณสุมนทาวัฒนศิลป์คุณสาวนีวิบูลย์เสถียรคุณณรงค์กมลเดชเดชาคุณหทัยสรรลือดีวงและคุณเจริญบุญมโนทรัพย์นะครับนี่คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราก็ได้นะครับรวมทั้งทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปด้วยขอแสดงความยินดีกับทั้ง5ท่านท่านที่พลาดลุ้นกันใหม่สัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน MyMo MyCard สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินที่คว้า2รางวัลและทวิสาหกิจดีเด่นปี60คือรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นและรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นนะครับจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2560ศาสตร์พระราชาพัฒนาประชารัฐวิสาหกิจไทยซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังจัดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอร่วมส่งเสริมการออมด้วยการเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 1.15% ต่อปี 1.15% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี 1.25% ต่อปีฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภทนะครับพิเศษสุดๆสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีหน้าที่จ่ายนะครับออมเงินได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะครับทั้งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินเปิดรับฝากจนถึง30กันยายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
ขาทั่วประเทศหรือที่ GSB Call Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้ลุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลอีกเช่นเคยนะครับรางวัลที่5ครับเป็นหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่องรวมสุดยอดธรรมะสุดฮาของพระมหาสมปองนะครับรางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งไปยอนเรื่องเที่ยวคันไซรางวัลที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ๊งไปยอนเรื่องกลเม็ดจับโกหกรู้ทันเขาคุมเกมได้ถือไพ่เหนือกว่านะครับรางวัลที่2ครับเป็นกระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์จากธนาคารออมสินและหนังสือจากสำนักพิมพ์ดีมแอนด์พัชชั่นเรื่องรู้ทันหุ้นกับพี่เมานะครับอธิบายเรื่องหุ้นให้เข้าใจแบบง่ายๆกับบทเรียนแบบเมาๆที่นักลงทุนต้องรู้นะครับส่วนรางวัลที่1เป็นกระเป๋าถือ GSB Flower Bag นะครับสวยเก๋สีชมพูดำ Limited Edition จากธนาคารออมสินและหนังสือจากติ๊งไปยอนเรื่องทำกำไร 100% ด้วยหุ้นเทิร์นอาราวนะครับนี่เป็นรางวัลที่1นะครับรวมทั้งหมด5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจากธนาคารออมสินหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ระหว่างข้อ1 31สิงหาคมข้อ1 31สิงหาคมนี้หรือข้อ2 30กันยายนนี้หรือข้อ2 30กันยายนนี้คำถามถามว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและ10เดือนจากธนาคารออมสินหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ครับระหว่างข้อ1 31สิงหาคมนี้หรือข้อ2 30กันยายนนี้1หรือ2ครับ1หรือ2ถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ครับไปติดตามดูเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นไทยกันต่อรวมทั้งแนวคิดการลงทุนในสไตล์ปีเตอร์ลินช์เป็นภาคที่2แล้วโดยพี่ฮุยครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาลิสให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับพี่หุยครับมุมมองของนักลงทุนสถาบันอะไรคือสาเหตุที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยแทบจะกลายเป็นตลาดไซด์เวย์อย่างถาวรเลยอย่างน้อยก็ 3-4 เดือนมาแล้วนะครับพี่หุยครับใช่ครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยทั้งโลกด้วยนะครับที่ในแง่ของความผันผวนของตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ถ้าว่าถึงแม้ตลาดอื่นๆเนี่ยความผันผวนจะลดลงนะครับแต่ถ้าว่าอัตราผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็บวกกันประมาณ10กว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นตลาดหุ้นไทยที่ถ้ารวมกันปันผลก็บวกอยู่ที่ประมาณสัก 4% นะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งคงเป็นในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของผลประกอบการที่นักลงทุนต่างชาติเขามองทั้งโลกเนี่ยว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าประเมินกันไว้คือจะเติบโตในระดับสักประมาณ 7-8% ในขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยในปีนี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างดีกว่าคือประมาณสักเกือบ 10% หรือ 10 กว่า%โดยส่วนใหญ่นะครับรวมถึงทั้งในแง่ของภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 5-6-7% นะครับของเราปรับใหม่เนี่ยก็จะขยับมาใกล้ๆ 4ใช่ไหมใช่ครับก็ขยับมาเพิ่มขึ้นครับนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองว่าเอาเงินไปลงทุนที่อื่นดีกว่าแล้วค่อยมาดูประเทศไทยที่หลังนะครับฟันโฟก็เลยยังไม่เข้ามาในรอบนี้นะครับใช่ครับนะครับพี่วิครับบางสถาบันก็บอกว่าตลาดไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาในการทยอยเก็บหุ้นดีนักแลตามหลักแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาทำอะไรกันในช่วงตลาดไซด์เวย์ครับพี่หุยก็คงต้องเลือกนะครับบริษัทที่จะลงทุนเพราะว่าถ้าตลาดไซด์เวย์ก็แสดงว่าในแง่ของปัจจัยโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกื้อหนุนให้ตลาดไปไหนได้มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพี่ยุทธครับถ้าดูพัฒนาการของภาพรวมของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศผลที่เราคุยกันคือเรื่องตัวเลขของเศรษฐกิจนะครับไตรมาส1เนี่ยเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 3.3% แต่ไตรมาส2ปีนี้โตถึง 3.7% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ4ปีนะครับ
แล้วก็มีมุมมองว่าในแง่ของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่ส่งผลให้กำไรในครึ่งปีแรกนะครับเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก 5% เศษแต่คาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยจะยังน่ายืนในระดับ 3% แก่ๆได้นะครับแล้วก็น่าจะส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส3และ4เนี่ยดูดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของภาพของเศรษฐกิจและภาพผลประกอบการเนี่ยก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยก็ดูดีขึ้นเล็กน้อยซึ่งน่าจะส่งผลในเชิงบวกของตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไปครับพี่ยุทธครับฟังแล้วยังพอมีความหวังนะครับก็ไม่แปลกที่หลายๆคนนะแนะนำว่าให้ทยอยเลือกแล้วก็ทยอยเก็บหุ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับนะครับพี่อุ๋ยครับเราเคยคุยกันถึงเรื่องแนวคิดการลงทุนของปีเตอร์ลินช์มาแล้วบ้างใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับก็เข้าใจว่าครั้งสองครั้งที่แล้วนะครับนะฮะปีเตอร์ลินช์เป็นใครปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาเป็นนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่นะฮะผู้บริหารของกองทุนแมกเจลแลนซึ่งเคยสร้างผลงานนะครับสร้างผลตอบแทนที่สูงมากๆในระดับ 29% ต่อปีเลยใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับโอ้ผลตอบแทนสูงมากในระดับ 29% แบบทบต้นนะครับในระยะเวลา13ปีที่เขาบริหารอยู่นะครับแล้วก็เราเคยคุยถึงกลยุทธ์การลงทุนของปีเตอร์ลินช์มาแล้วนะครับงั้นผมขอทวนสั้นๆก่อนนะครับพี่หุยครับได้ครับพี่คุยเคยหยิบยกนะครับหลักของปีเตอร์ลินช์มาคุยให้เราฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนั้นสนุกตื่นเต้นก็จริงแต่ก็อันตรายมากนะถ้าเราไม่ศึกษาหรือวิเคราะห์ก่อนการลงทุนนะครับอันนี้คุยให้ฟังไปแล้วหรือเรื่องของผลประกอบการของบริษัทและราคาหุ้นอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้น1เดือน2เดือนหรือแม้กระทั่ง2หรือ3ปีก็ได้แต่ว่าในระยะยาวผลประกอบการของบริษัทและราคาหุ้นจะมีความสัมพันธ์กัน 100% เลยปีเตอร์ลินช์เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ปีเตอร์ลินช์ยังเคยบอกว่ามีหุ้นเนี่ยเปรียบได้เหมือนมีลูกเลยก็คืออย่ามีหุ้นมากเกินไปก็เหมือนอย่ามีลูกมากอ่ะเดี๋ยวจะดูแลไม่ทั่วถึงเป็นต้นนะครับเอาละครับมาถึงกฎเหล็กนะครับแนวคิดในการลงทุนของปีเตอร์ลินช์ที่อยากจะให้พี่หุยได้วิเคราะห์ต่อนะครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยเคยมองไว้ว่าถ้าเรายังหาหุ้นที่น่าลงทุนไม่ได้ก็จงอย่าลงทุนและควรนำเงินไปฝากแบงค์รอไว้ก่อนดีกว่าจนกว่าจะหาเจอนะอันนี้พี่หุยมองยังไงกับแนวคิดเรื่องนี้ครับครับก็จริงๆแนวคิดนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันของวอร์เรน บัฟเฟตต์ด้วยนะที่เขาบอกไว้เสมอว่าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ยังมีเงินเพิ่มเติมที่จะลงทุนต่อไปอีกเนี่ยแต่ถ้ายังหาหุ้นไม่เจอเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเร่งรีบที่จะไปลงทุนอะไรนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับสักพักนึงเดี๋ยวก็จะมีหุ้นใหม่ๆที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นหุ้นเดิมๆที่ราคาอาจจะปรับตัวลงมาจนราคาเนี่ยน่าสนใจและเหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอก็ไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะครับยังหาหุ้นที่ดีไม่ได้ก็ถือครองเงินสดไว้ก่อนหรือบางคนจะเลือกเอาไปพักไว้ในกองตลาดเงินหรืออาจจะฝากแบงค์ไว้เฉยๆก่อนก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับใช่ครับนะฮะต่อมาครับปีเตอร์ลินช์มองว่าต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นตัวไหนและเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกซื้อหรือว่าเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจเหตุผลแล้วเราควรจะต้องติดตามบริษัทที่เราทำการลงทุนไว้อย่างเกาะติดแล้วก็สม่ำเสมอมากๆด้วยอันเนี้ยมันสะท้อนว่าในการลงทุนเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังมากๆเลยหรือเปล่าครับพี่หุยครับเป็นตัวที่สะท้อนที่ชี้เห็นว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนในระยะยาวแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีการเลือกสรรนะครับแล้วก็หาข้อมูลนะครับว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันมีศักยภาพในระยะยาวเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทำธุรกิจอะไรนะครับโอกาสและการเจริญเติบโตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วความเสี่ยงหรืออุปสรรคของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือถ้าจะลงทุนอะไรก็รู้ให้มันลึกซึ้งเลยนะครับแล้วก็ลงทุนในระยะยาวครับพี่หยุดครับต้องรู้ลึกรู้จริงและถ้าลงก็ต้องพร้อมลงทุนในระยะยาวๆด้วยใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับข้อต่อมาครับปีเตอร์ลินช์มองว่านะครับถ้าเราเนี่ยอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตนะถ้าอยากจะสวนกระแสอยากจะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะเราก็ควรจะลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสจะรอดหมายถึงหาผู้เข้มแข็งในยามวิกฤตหรือเปล่าครับพี่หุยครับใช่ครับเพราะว่าทุกๆอุตสาหกรรมก็จะมีช่วงของความรุ่งโรจน์แล้วก็ช่วงของความตกต่ำนะครับ
พียงแต่ว่าในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะรุ่งโรจน์นานหรือตกต่ำนานหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าในช่วงที่อุตสาหกรรมตกต่ำเนี่ยแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่ายังอยู่รอดอยู่เพียงแต่ว่าจะอยู่รอดในลักษณะไหนนะครับถ้าอยู่รอดในลักษณะที่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือรอดแต่ว่าคงไม่ได้เติบโตอะไรได้ดีเนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจที่ไม่เข้มแข็งในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยก็มักจะล้มหายตายจากไปก่อนนะครับฉะนั้นบริษัทที่เหลือก็จะเป็นบริษัทที่เข้มแข็งจริงๆที่มีศักยภาพในการแข่งขันฉะนั้นเราก็จะต้องดูนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยที่มีศักยภาพตรงนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่ารอดมาแล้วเนี่ยการแข่งขันมันก็จะลดลงในอนาคตและถ้าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็มักจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมครับครับก็คือเป็นโอกาสในการหาผู้เข้มแข็งในยามวิกฤตใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับเอาละครับต่อมาครับเป็นแนวคิดที่หลายคนฟังแล้วก็เข้าใจแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนฟังแล้วเนี่ยยังไม่ร้องอ๋อนะครับพี่หุยคือคุณปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาเคยมองว่าในทุกอุตสาหกรรมเนี่ยนะนักลงทุนสมัครเล่นสามารถหาบริษัทที่ดีเยี่ยมก่อนนักลงทุนมืออาชีพนานเลยทีเดียวอันนี้ฟังแล้วผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เลยพี่อันนี้เขาจะหมายความว่ายังไงครับพี่หุยครับก็ปกติแล้วในทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีบริษัทใหม่ๆหรือหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่เสมอนะครับนักลงทุนมืออาชีพเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีภารกิจค่อนข้างมากนะครับจะต้องดูแลพอร์ตการลงทุนหรือบริษัทที่ตัวเองลงทุนอยู่เนี่ยก็เป็นหลักสิบหลักร้อยบริษัทดูเยอะอยู่แล้วล่ะใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาไปเสาะหาบริษัทใหม่ๆหรือซุปเปอร์สตาร์ใหม่ๆเนี่ยมากนักนะครับแต่ในขณะที่นักลงทุนที่อาจจะเป็นนักทุนมือสมัครเล่นเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีเวลาที่จะไปเสาะหาการลงทุนเพราะว่าพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยอาจจะถือหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเวลาไปทำการบ้านไปดูนู่นดูนี่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยก็พบว่าบริษัทที่มีการเจริญเติบโตที่ดีก็มักจะเริ่มจากบริษัทเล็กๆนะครับซึ่งผู้ลงทุนสถาบันก็อาจจะมีข้อจำกัดอีกอาจจะเข้าไปลงทุนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะมันเล็กเกินไปแต่นักลงทุนมือสมัครเล่นเนี่ยอาจจะได้เปรียบตรงนี้นะครับนะอย่าง Microsoft ก็เคยเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนใช่ไหมครับพี่อุ้ยใช่ครับนะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหมือใหม่มือสมัครเล่นก็มีโอกาสแจ็คพอตได้เหมือนกันนะในการแสวงหาบริษัทที่ดีเยี่ยมก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนนะครับต่อมาครับพี่อุ้ยครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราเนี่ยลงทุน1,000 ดอลลาร์สหรัฐในตลาดหุ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดทุนมากที่สุดก็คือเท่ากับ 1,000 นั่นแหละแต่อีกด้านหนึ่งโอกาสในการทำกำไรเนี่ยมันก็อาจจะมากถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ได้ถ้าเราใจเย็นและมีความรู้ในการลงทุนอย่างดีเยี่ยมมากเพียงพอเขาจะสะท้อนอะไรครับพี่อุ๋ยครับก็สะท้อนให้เห็นว่าในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกบริษัทที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยถ้าเราสามารถเป็นนักลงทุนระยะยาวได้นะครับถือครองบริษัทเหล่านั้นไปเนี่ยในอนาคตแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของบริษัทมันจะส่งผลต่อราคาหุ้นที่มีการเจริญเติบโตไปด้วยนะครับครับตรงนี้ปีเตอร์ลินช์ก็สนับสนุนว่าดังนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกลงทุนให้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้มหาศาลนะครับคือโอกาสในการลงทุนในหุ้นถ้าขาดทุนเต็มที่ก็เท่าที่เราลงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ากำไรเนี่ยอาจจะมากกว่าเงินที่เราลงเป็น10เท่าหรือมากกว่านั้นก็ได้อย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับถ้าลงทุนระยะยาวใจเย็นแล้วก็มีความรู้มากเพียงพอนะครับต่อมาครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยเคยเตือนว่าอย่าให้นักลงทุนไปวิตกกังวลกับปัจจัยภายนอกมากจนเกินไปนักลงทุนควรจะขายหุ้นทำกำไรก็ต่อเมื่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นแย่ลงมากกว่าจะขายด้วยความตื่นตระหนกอันนี้เป็นคำเตือนที่ยังคงใช้ได้ในยุคปัจจุบันด้วยไหมครับพี่หุยครับใช่ครับเพราะว่าในแง่ของปัจจัยภายนอกข้อมูลข่าวสารต่างๆมันก็จะมีบวกมีลบอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งในบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะมีข้อมูลบางข้อมูลที่มากระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่เราลงทุนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้มากระทบจนกระทั่งทำให้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็ไม่ควรจะต้องไปตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะยังเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆได้ในแง่ของผลกระทบภายนอกเนี่ยสักพักมันก็จะหายไปนะครับมีข้อหนึ่งผมรู้สึกว่าจะคล้ายๆกันนะพี่อุ้ยนะครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยเคยบอกว่านักลงทุนทุกคนมีความสามารถที่จะทำกำไรในตลาดหุ้นได้แต่ไม่ทุกคนที่มีความกล้าถ้าตัวเราเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทที่ตกใจง่ายต้องขายหุ้น
ในช่วงเวลาที่หุ้นตกหรือในช่วงตกใจเนี่ยก็อย่ามาลงทุนในหุ้นซะเลยอันนี้เตือนแบบย้ำอีกรอบนึงด้วยใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับเพราะว่าผู้ลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะทำกันบ้านพอดีนะครับลงทุนในบริษัทที่ดีแต่เวลามีข่าวร้ายมากระทบเนี่ยก็จะตกใจขายหุ้นทิ้งซึ่งอาจจะเสียของนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งถ้าหากว่าข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นข่าวร้ายที่กระทบกับจิตวิทยามวลชนมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้หุ้นเนี่ยมันแพนิคได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราประสบกับสภาวะขาดทุนนะครับหรือผลลัพธ์จากการลงทุนเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในระยะยาวได้ครับเขากำลังพยายามจะเตือนหรือเปล่าว่าคนขี้ตกใจง่ายๆเนี่ยไม่ควรเล่นหุ้นครับพี่หุยครับครับเพราะว่าถ้าเราตกใจอยู่เสมอก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนนะครับดังนั้นถ้าอยากจะลงทุนอยู่ก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองในการหาความรู้นะครับแล้วก็ทำการบ้านในสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยให้ลึกซึ้งครับครับอีกข้อหนึ่งแหมในฐานะผู้จัดการกองทุนด้วยผมว่าพี่คุยน่าจะวิเคราะห์ได้ดีนะครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยเคยให้หลักคิดไว้ว่าถ้าเราวิเคราะห์สัก10บริษัทเราอาจจะเจอสัก1บริษัทที่เด่นกว่าที่เราเคยคิดไว้แต่ถ้าเราวิเคราะห์ประมาณสัก50บริษัทเราก็อาจจะเจอสัก5บริษัทที่ดีเยี่ยมนะในฐานะผู้จัดการกองทุนน่าจะช่วยขยายได้ชัดนะครับพี่คุยครับครับจริงๆหลักการก็คล้ายๆหลักการของพาเลโตนะครับ80-20นะครับก็คือว่าบริษัทที่เราคัดเลือกคัดสรรจริงเนี่ยเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยมีไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยใน10บริษัทเนี่ยเราอาจจะเจอสักบริษัทนึงหรือใน100บริษัทที่เราลงทุนเราอาจจะเจอสัก10บริษัทหรือ20บริษัทไม่เกินนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปีเตอร์ลินช์ก็บอกไว้ก็คือก็จงทำการบ้านให้เยอะๆนะครับจงทำการบ้านให้เยอะๆให้ท่องคาถานี้ไว้ใช่มั้ยแล้วพี่หุยครับเวลาลงสนามจริงๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราส่วนมัน1-10ใกล้เคียงแบบนี้ไหมครับเนี่ยใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับพี่หุยนะเพราะฉะนั้นต้องทำการบ้านยิ่งทำการบ้านเยอะก็ยิ่งจะมีโอกาสหาบริษัทที่ดีเยี่ยมได้เยอะมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับอันนี้ครับต้องแลกด้วยการลงทุนทางด้านการศึกษาหาความรู้เยอะๆนะครับต่อมาครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับปีเตอร์ลินช์เนี่ยมองว่าในระยะยาวแล้วพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยหุ้นและกองทุนหุ้นที่ดีเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพอร์ตที่ประกอบด้วยตราสารหนี้หรือการลงทุนในตลาดเงินอย่างไรก็ตามในระยะยาวพอร์ตที่ประกอบด้วยหุ้นและกองหุ้นแบบแย่ๆก็จะไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินที่ถูกเก็บไว้ใต้ที่นอนเสียอีกนะฮะอันนี้เป็นสัจธรรมหรือข้อเท็จจริงแค่ไหนในโลกของการลงทุนครับครับก็เป็นข้อเท็จจริงเลยครับว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในการลงทุนในระยะยาวแล้วแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับที่มีคุณภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยการที่จะเลือกลงทุนในหุ้นนะครับที่มีอนาคตที่ดีรวมถึงทั้งกองทุนหุ้นนะครับที่มีผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการคัดเลือกคัดสรรบริษัทที่ดีเข้ามาในกองทุนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่จะสร้างความสำเร็จในระยะยาวในการลงทุนแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราเลือกหุ้นเก็งกำไรหรือหุ้นที่ไม่ค่อยมีอนาคตนะครับหรือไปลงทุนในกองทุนที่อาจจะไม่ได้มีการคัดเลือกคัดสรรหุ้นที่ดีเท่าที่ควรเนี่ย บางครั้งเนี่ยการเอาเงินไปอยู่ในสิ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนต่ำๆเนี่ยอาจจะยังดีกว่าซะอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกของไม่ดีแล้วลงทุนระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนอาจจะเป็นลบได้นะครับครับนี่ครับนี่คือกฎเหล็กนะครับหรือแนวคิดการลงทุนของทางปีเตอร์ลินช์นะครับพี่คุยมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะครับแต่ว่าจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับถ้าเรามีตัวอย่างทางเลือกในการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนผ่านกองทุนรวมในภาวะตลาดไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยขอตัวอย่างกองทุนไม่มากไม่น้อยขอสัก2กองหน่อยได้ไหมครับที่น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในภาวะตลาดไซด์เวย์แบบนี้ครับพี่หุยครับครับก็จะมีกองทุนแรกจะเป็นกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนนะครับก็จะเป็นกองที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงในระยะยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกคัดสรรบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงด้วยนะครับซึ่งกองทุนกองนี้ก็เน้นลงทุนในหุ้นทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะครับส่วนอีกกองหนึ่งเนี่ยจะเป็นกองทุนเปิดทาริสมิด small cap หุ้นทุนนะครับก็จะเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นที่เติบโตดีเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเน้นในธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กไม่ลงทุนในบริษัทที่อยู่ในเซ็ต50ครับพี่ยุทธครับครับแล้วแต่ละกองเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับพี่หุยครับ
จำเป็นจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็มีกรอบระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวคำว่ายาวก็คือเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ดีคือ 3-5 ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นผู้ที่ลงทุนในหุ้นแล้วบอกว่ามีเงินเย็นและอยากลงทุนสัก3เดือน6เดือนหรือปีนึงเนี่ย ก็คงไม่เหมาะนะครับเพราะว่าความผันผวนของหุ้นในแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เรานะครับดังนั้นเนี่ยสองกองนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็ลงทุนในระยะยาวครับพี่ยุทธครับทั้งสองกองผมจำได้ว่ามีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลนะครับประเภทกองหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยมีข้อดีตรงไหนครับพี่คุยครับก็คือว่าในระยะยาวถ้าเราปล่อยให้กองทุนเหล่านี้เนี่ยมันทำงานของมันไปนะครับมันก็จะเพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เราในระยะยาวได้ผมเข้าไปดูนะครับ5อันดับหุ้นที่กองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนเข้าไปลงทุนนะครับได้แก่ CPO เมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทชอการช่างและปูนซีเมนต์ไทยนะครับอันนี้ของทาลิสหุ้นทุนนะครับส่วนอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดทาลิสมิสมอลแคปหุ้นทุนของบลจ.ทาลิสนะครับ5อันดับแรกที่กองนี้เข้าไปลงก็อย่างเช่นเดอะแพทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนคามาดจำกัดมหาชนยูนิคEngineering and Construction จำกัดมหาชนศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและชอการช่างจำกัดมหาชนนะครับในการคัดเลือกหุ้นที่ทั้งสองกองเข้าไปลงเนี่ยพิถีพิถันขนาดไหนครับพี่หุยครับครับก็แต่ละบริษัทเราก็มีทีมงานผู้จัดการกองทุนนะครับที่ทำการบ้านในเชิงลึกแล้วก็ใช้เวลากันพอสมควรนะครับในการที่จะจัดพอร์ตการลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอร์ตการลงทุนหรือท็อปไฟที่เราถือเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับครับทั้งสองกองเนี่ยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ5,000 บาทครับพี่ยุทธครับแค่ 5,000 ก็ลงทุนได้แล้วเหรอครับพี่อุ้ยใช่ครับใช่ครับนะครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทนะครับสำหรับกองนี้ทั้งกองทุนเปิดทาลิสหุ้นทุนนะครับและกองทุนเปิดทาลิสมิสมอลแคปหุ้นทุนจากทางบลจ.ทาลิสนะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับพี่อุ้ยครับครับก็ได้ที่เบอร์020150222เบอร์020150222นะครับครับหรือไม่ก็ที่เว็บไซต์ thalisam.co.th ได้เลยครับหรือ thalisam.co.th ได้เลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วใกล้คลอดแล้วหรือยังสำหรับกองใหม่ล่าสุดจากทางบลจ. ทาลิสครับในเดือนกันยายนครับก็คงมีออกกองทุนธรรมาภิบาลนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ยุทธเราไว้คุยกันในข่าวหน้าดีไหมครับเกี่ยวกับกองทุนกองนี้นะฮะอันนี้เกริ่นเรียกน้ำย่อยไว้ก่อนนะครับว่า coming soon นะครับเร็วๆนี้สำหรับกองใหม่ล่าสุดจากทางบลจ.ทาลิสนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่หุยครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจ.ทาลิสนะครับมามองทิศทางหุ้นไทยและมาวิเคราะห์การลงทุนตามสไตล์ของปีเตอร์ลินช์นะครับเป็นภาคที่2ที่เรามาคุยกันได้พี่คุยมาให้แง่คิดแล้วก็หลักการลงทุนที่น่าสนใจมากมายนะครับมีมาฝากกันในวันนี้เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยMyMo MyCard สะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647